ฝ่ายปกครองพิจิตรนะครับส่วนที่กำลังตำรวจปูพมค้นหาผู้ต้องสงสยัยลำเลียงยาเสพติด6.7ล้านเม็ดครับจากประเทศเพื่อนบ้านซ่อนตัวป่าพงเกาะกลางน้ำบึงสีไฟนั่นเองครับ นายรณรงค์สิทธิเขตกรในอำเภอเมืองพิจิตรครับได้รับแจ้งจากนางสาววรุญยุพาจันแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรว่าได้ร่วมกับชุดปป,ปสกทมว20ยาเสพติด24กระสอบ6ล้าน7 2 0ม0 0เม็ดนะครับหยุ่นนกระบะแคปยี่ห้ออีซูซุหมายเลขทะเบียน ขอท .9536 กรุงเทพมหานครครับบริเวณสี่แยกไฟแดงยอเซฟหมู่ที่8ตดบลท่าหลงอําเภอเมืองพิจิตรโดยผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมวิ่งเข้าป่าบริเวณพื้นที่หมู่ที่8ตดบลท่าหลงอําเภอเมืองพิจิตรเป็นชาย2คนสันนิษฐานว่าเป็นชาวมง้งใส่เสื้อสีกรมกางเกง3ส่วนนะครับเวลาประมาณ9ก้านากายีนาทีได้รับแจ้งจากนายบุญช่วยวิเชียนสันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ตําบลท่าหลงอําเภอเมืองพิจิตร พบผู้ต้องสงสัยรูปปรรพันธ์สันถานคล้ายชาวมงเดินถอดเสื้อเข้าไปในอุทยานบัวบริเวณบึงสีไฟจึงแรงงานให้ในอำเภอเมืองพิจิตรทราบและประสานชุดสืบสวนตำรวจพูธทจังหวัดพิจิตรในอำเภอเมืองพิจิตรได้บอกหมายให้ปหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอสอกองร้อยอสอำเภอเมืองพิจิตรนะครับที่1ร่วมกับตำรวจภูธทเมืองพิจิตร ลงพื้นที่ค้นหาผู้ต้องสงสัยบริเวณเบืองสีไฟด้วยขณะรายงานอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ค้นหาผู้ต้องสงสยัยเนื่องจากหนีเข้าไปในป่ากลางเบืองสีไฟและยังไม่ทราบว่าผู้ต้องสงสัยมีอาวุธปืนหรือไม่นะครับในเบื้องต้นนะครับของกลางล็อตนี้กว่า6กล้านเจ็ดแเมตร ลำเลียงมาจากพื้นที่ชายขอบที่จังหวัดเชียงรายนะครับผ่านมาตัวเมืองชันน้นในในพื้นที่จังหวัดพะเยาพแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกและผ่านเข้ามาพื้นที่พิจิตรโดยใช้เส้นทางเลาะลำน้ำน่านมีพฤติการครับการหลบเลี่ยงด่านสกัดกั้นยาเสพติดนะครับ ใช้ความเร็วสูงมากนะฮะจากการติดตามคือ180-190กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดสายก่อนถูกสกัดกั้นที่บริเวณสี่แยกยอดแซดนะครับและเตลิดเข้ามาซ่อนตัวในป่าพงที่อุทยานบัวบึงสีไฟดังกล่าวทางด้านพันตำรวจเอกสุชีพสินทิร่านะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยในอำเภอเมืองพิจิตรสั่งการกองกำลังทั้งอสอและกำลังพลในพื้นที่ปูพรมค้นหาทั่วเกาะป่าพง โดยรับการสนับสนุนทุกทางเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเสื้อชูชีพน้ําดื่มเรือท้องแบนจจกสัานาป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภยัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรยังมีการร่วมมือจากภาคส่วนเอกชนนะครับสนับสนุนอย่างเช่นโรนเกษตรเจสกีพารามอเตอร์ในการร่วมกันค้นหาในครั้งนี้ซึ่งขณะนี้นะครับของกลางยาเสพติด6กแสนเจ็ดืขอไปครับหกล้านเจ็ดแสเม็ดถูกยึดไว้ที่กองบัญชาก,การตรํารวจปราบปร,รามยาเสพติดเพื่อขยายผลจับกลุ่มต่อไป